ยังคงติดตามเรื่องของภัยน้ำท่วมนะคะใครอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะคุณผู้ชมแชร์ข่าวสารกันได้ะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะการเปิดเส้นทางมวลน้ำทั่วไทยคะ่ะพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะภาพรวมทั่วประเทศวันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปภนะคะมีการรายงานว่าจาก น้ำท่วมใน30จังหวัดขณะนี้เนี่ยคลี่คลายไปแล้ว13จังหวัดนะคะอีก17จังหวัดยังท่วมอยู่ค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอีกหลายจังหวัดเลยบางจังหวัดระดับน้ําทรงตัวบางจังหวัดระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนนี้เริ่มใกล้กรุงเทพเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะก็อย่างเช่นที่ชัยนาทลบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะ3จังหวัดนี้เนี่ยระดับน้ําเพิ่มขึ้นเพราะว่ามวลน้ําเหนือทยอยไหลลงมาแล้วค่ะส่วนพื้นที่ภาคอีสานที่ยังวิกฤตตอนนี้ เลยก็คือที่ชัยภูมิและนครราชสีมานะคะทางปอพเนี่ยรายงานว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นเส้นทางน้ำที่ท่วมภาคอีสานโดยน้ำท่วมหาในจังหวัดชัยภูมิน้ำจะไหลลงที่แม่น้ำฉีก่อนจะไหลผ่านจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลค่ะในอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดหลังจากนั้นจะไหลไปยังจังหวัดปลายน้ำที่อุบลราชธานีก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำโขงนะ นะคะ ส่วนน้าที่ท่วมในจังหวัดนครราชสีมามวลน้ําเหล่านี้ก็จะไหลลงที่แม่น้ํามูลค่ะผ่านไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์และจะไปรวมกับแม่น้ําชีที่อําเภอการทรารมนะคะจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสองสายมารวมกันเป็นแม่น้ํามูลหลังจากนั้นจะไหลไปที่อาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะลงสู่แม่น้ําโขงค่ะภาพรวมเส้นทางน้ําในส่วนภาคเหนือที่จะไหลลงมายังภาคกลางเริ่มต้นที่น้ําท่วมในจังหวัดตาก กำแพงเพชรอุทัยธานีหลังจากที่ฝนตกหนักปริมาณาน้ำเนี่ยก็จะไหลลงแม่น้ำปิงนะคะหลังจากนั้นจะไหลามายังปากน้ำโพที่นครสวรรค์ค่ะเนื่องจากว่าปากน้ำโพจะเป็นจุดที่แม่น้ำปิงวงังยมนานไหลามารวมกันเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเมื่อไหลผ่านปากน้ำโพนครสวรรค์แล้วก็จะไหลผ่านอุทัยธานีและเข้าเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะก่อนที่เขื่อนเจ้าพยาจะปล่อยน้ำผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรี วิทยาลงมาที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมทั้งสมุทรปราการก่อนที่จะไหลลงทะเลอ่าวไทยค่ะตอนนี้ที่นครสวรรค์เห็นคนแชร์ภาพหนึ่งค่อนข้างเยอะน้องพีก็คือเป็นภาพที่เ,ออเขาเป็นจุดแลนด์มาร์คของนครสวรรค์นะคะก็คือภาสานซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าการออกแบบของภาสานที่นครสวรรค์เนี่ยเขาคิดเผื่อน้ำท่วมมาแล้วเพราะว่าเรือเนี่ยจะได้ลอดผ่านได้พอดีนะคะ เรียกว่าดีไซน์สวยเลยเนาะพี่กอยาน้ําไม่ท่วมก็สวยน้ําท่วมก็สวยไปอีกแบบนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครอยากให้น้ําท่วมเกิดขึ้นแต่ว่าภาษานเนี่ยเขาคิดมาแล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่น้าท่วมบ่อยใช่ไหมพี่กอยกใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็น คนสิ่งที่คนพูดกันก็คือว่ามันเป็นการออกแบบที่เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเอาชนะธรรมชาตินะเพราะว่าตรงนั้นน้ําท่วมบ่อยอย่างที่บอกแต่ว่ามันเป็นการอยู่ร่วมธรรมชาติได้นะคะบวกกับสถาปัตยกรรมก,ก็ก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นเนาะสำหรับสถาปัตยกรรมที่ภาษานภาพนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมเข้ามาแล้วนะคะที่นครสวรรค์ค่ะคนนครสวรรค์ใครอยู่นครสวรรค์แชร์กันเข้ามาได้นะคะว่าบรรยากาศบริเวณนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ<ม>สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนคร สวร์นเนี่ยจะผ่านปากน้ําโพค่ะลงไปที่เขื่อนเจ้าพญาแล้วก็จะไปสมทบกับน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดด้านบนผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาก่อนที่จะไหลลงทางทะเลเอ่าวไทยเช่นเดียวกันนะคะส่วนเส้นทางน้ําที่ท่วมในสุโขทัยค่ะก็สุโขทัยต้องบอกว่าค่อนข้างหนักเลยเนื่องจากว่ามีสาเหตุมาจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําจากอําเภอใกล้เคียงนะคะที่ไหลหลากมาสมทบกันจํานวนมากค่ะโดยไม่ได้เกิดจากแม่น้ํายมล้นตะลิง่ง S <S ซึ่งน้ําท่วมในสุโข,ขทัยเนี่ยก็จะระบายลงแม่น้ํายมน้ําจะผ่านจากจังหวัดพิษณุโลกไหลไปรวมกันกับแม่น้ําน่านที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นก็จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําปิงและแม่น้ําวังค่ะที่ไหลามาจากจังหวัดตากและกําแพงเพชรและไหลามารวมกันลงแม่น้ํานเจ้าพยาก็จะมาผ่านเขื่อนเจ้าพยานะคะที่ชัยนาทผ่านสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีวิทยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะลงสู่ทะเลอ่าวไทยส่วน น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์และลบบุรีนะคะทั้งสองจังหวัดนี้มีแม่น้ําป่าสักชนลสิทธิ์ไหลผ่านและเมื่อเกิดน้ําท่วมในจังหวัดลบบุรีก็จะระบายน้ําลงในเขื่อนป่าสักซึ่งสามารถชะลอการไหลของน้ําได้ก่อนที่จะไหลผ่านจังหวัดสระบ,บุรีลงมาสู่แม่น้ําเจ้าพยาค่ะบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสุประการแล้วก็ลงไปที่อ่าวไทยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเนี่ยปอพีค่ะมีการประกาศเตือน5จังหวัดนะคะคือลบบุรีสระบ,บุรี พนครศรีวิทยาปทุมธานีและนนทบุรีค่ะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังเตรียมรับผลกระทบจากการระบายน้ําจากเขื่อนป่าศักชลริทธิ์ที่เพิ่มการระบายน้ําเพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ําที่จะไหลลงมาจากเขื่อนได้เพิ่มเพราะถ้าไม่มีการระบายน้ําอาจจะทําให้เขื่อนป่าศักมีปริมาณน้ําเต็มอ่างได้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เกือบเกือบจะล้นแล้วปริมๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้น5จังหวัดเตรียมรับมือเอาไว้ก่อนค่ะ ครับผมก็ขอให้5จังหวัดแล้วก็กรออุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนาะก็ต้องติดตามการเตือนสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยครับ